ทีมงานก็ตอบสนองนิดของรีแชร์พี่โจก,กับคันแลนใช่ไหมใช่ใครเป็นด้อมใจฟูบ้างคุณผู้ชมลองทักกันเข้ามาหน่อยอยอมรับเป็นด้อมใจฟูดูทุก e ีใช่ไหมแล้วล่าสุดก็คืออีีที่3ของชุมพรเนี่ยเพิ่งโพสต์เมื่อวานถ้านับจนถึงเวลานี้สิชั่วโมงผ่านไปแต่ดูตั้งแต่เขาโพส์แรกๆอเอาจริงยอมรับนะปกติดูคันแลนแฮปรีแเรารู้สึกโพสิทีฟดูแล้วรู้สึกชื่นมื่นและมีความสุขอีพีล่าสุดตอนแชร์ดูก็ยังรู้สึกดีนะไม่รู้สึกว่าต้องมีทัวร์ลงใดๆแต่เข้า ใจว่าทําไมทัวร์ถึงลงล่ะหรอเกิดอ,อะไรขึ้นต้องเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าชุมพรเนี่ยคันแลนพี่จองแล้วก็แดนเนี่ยไปเที่ยวกันหลายพื้นที่ของชุมพรจนไปจบที่เกาะเต่าแล้วก็จะพาไปไว่ายน้ําดําน้ําแล้วก็จะไปดูเต่าดูฉลามนี่คือจุดหมายปลายทางเลยนะคะแล้วก็ไปขอขอใช้บริการทัวร์หรือว่าไกด์เพื่อนั่งเรือพาท่องเที่ยวตามภาพที่เห็นหน้าจอนะคะก็เนี่ยเป็นบริษัทหรือว่าเป็นร้านที่ให้เช่ามอเตอร์ไซ ทั้ง3คนตอนเที่ยวชุมพรตลอด3วันหรือว่าอีีที่เราดูกันจนคนนี้ค่ะที่ใส่หมวกคนนี้นะคะเขาบอกว่าเขาอ่ะเป็นเด็กเรือตอนแรกเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นไกด์หรอกนะแต่เขาจะพาเที่ยวจนทุกคนก็ถามอย่างพี่จองก็คุยแต่สื่อสารกันเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะคะก็ถามว่าคุณเป็นมักขุเทศหรือเป็นไกด์ไหมเขาก็บอกอ,อําำอ,ำอึ้งแต่เขาก็บอกว่าเขาเป็นเด็กเรือ คำว่าเด็กเรือพาเที่ยวเราก็คุ้นเคยกับโฮมสเตย์ใช่ไหมคุณปิ๊กโฮมสเตย์ก็เป็นชาวบ้านที่ทำํำอ,อ,อาชีพอยู่กับประมง,งอยู่แล้วก็พาเที่ยวได้แต่อันนี้มันเป็นรูปแบบกิจจลักษณะของการเป็นทริปท่องเที่ยวก็ขึ้นเรือไปเนี่ยฮะทุกอย่างก็ดูปกติ ยอมรับนะตอนชายดูชายก็รู้สึกปกติและใจฟูไปกับ3คนด้วยนะแต่ว่ามีการตั้งข้อสังเกตจากด้อมใจฟูหลายๆคนแล้วตอนนี้คอมเมนต์เนี่ยทัวลงผู้หญิงคนนี้ยับเลยนะอออคอมเมนต์มาประมาณถ้าดูไม่ผิดนะ่าจะหมื่นแปแล้วอะค่ะ ส่วนใหญ่ก็ด่าผู้หญิงคนนี้นะคะว่าทําไมคุณไม่ใช่ไกด์แล้วคุณมาบอกคุณเป็นไกด์นะขออนุญาตเบอร์หน้าในคลิปแล้วกันนะคะแล้วก็มีผู้หญิงที่ใสเ่เสื้อเชิตอันนี้ก็เขาก็บอกว่าเขาเป็นเด็กเรือนะะแต่ว่าวิธีการสื่อสารของคนเป็นมักคุเทศจริงจริงอ่ะเขามาคอมเมนต์บอกว่าการสื่อสารกับลูกทัวร์คุณต้องคุยด้วยภาษาที่สุภาพ<อ>ไม่ดูสนิทสนมจนเกินไปแต่ในคลิปตลอดทั้งคลิปจะเห็นว่าผู้หญิงทั้งสองคนโดยเฉพาะกับผู้หญิงคนแรกละกันคุยแบบสนิทเหมือนเป็นเพื่อนกันเลยอะค่ะ นะคะหลายคนก็บอกอก็เขาตีซีหรือเปล่าทําให้ดูสนิทไปหรือเปล่าจะได้ดูเป็นกันเองแต่ในอาชีพของมักคุเทศไม่ควรจะทําแบบนั้นมันเป็นจรรยาบรนวิชาชีพยอย่างหนึ่งเนี่ย่ะแล้วก็คุยเล่นเป็นเพื่อนกันเหมือนไปด้วยกัน4ี่คน แล้วนี่คือเรื่องจ่ายเงินเข้าอุทยานทำไมมีปัญหาเรื่องไหนคือถ้าเป็นมัคุเทศจะต้องมีการได้บัตรมัคุเทศมาใช่ไหมคุณปิ๊กแล้วจะต้องค้อยบัตรแล้วการที่เป็นมัคุเทศคุณจะไม่ไม่ต้องเสียตังค่าเข้าอุทยานเพราะว่าคุณได้บัตรมัคุเทศมาแล้ว<อ>คุณมีหน้าที่ในการพาน,นักท่องเที่ยวเข้าอุทยานไปท่องเที่ยว<อ>นะแต่ว่า4ี่คนนี้ค่ะโดยเฉพาะกับทริปของคันแลนด์ต้องออกตังให้ผู้หญิงคนนี้ซึ่งตรงนี้มัคุเทศจริงๆเขาบอกว่ามันผิด<อ>ถ้าคุณเป็นไกด์ คุณให้ลูกทัวร์จ่ายตังก็ผิดแล้วะนะ,ะแถมคุณเป็นใจจริงจริงคุณเข้าไปได้โดยมีมีการสอบเป็นมคัคคุเทศแล้วคุณสามารถเข้าได้ฟรีอยู่แล้วก็ต้องใส่ป้ายของคอ,อกันไปแต่นี่ไม่มีไม่มีแล,แล้วการแต่งตัวคุณเห็นเสื้อว้าวหลังของผู้หญิงข้างหน้าไหมคะคือตอนที่แชร์ดูนะแชร์ยอมรับตรงๆว่าแชร์ไม่รู้สึกกับการแต่งตัวเพราะอะไรรู้ไหมมันคือทะเลก็แต่งตัวให้เข้าฟิลทะเลก็ใช่แล้วนี่คือการฉีดเสื้อ คือเอาอุปกรณ์หรืออะไรสักอย่างมาฉีดใส่เสื้อคันแลนแล้วคันแลเป็นคนทักว่าถ้ามันเป็นอุปกรณ์ที่กันกันความร้อนอ่ะทำไมไม่ฉีดใส่ตัวพี่จองก็เลยเป็นคนฉีดให้ค่ะ <c oughs> <c oughs> เป็นสเปกกันความร้อนแล้วยังมีการแซลกันอยู่ในคลิปเลยว่าพอฉีดไปแล้วรู้สึกอากาศในร่างกายลดลงพี่จองเป็นคนพูดอ,อ,อุณหภูมิลดลงนี่เป็นช่วงองศาลดลงคันแรงก็ถามว่าลดลงกี่องศาบอก42ออ42ตายแล้วนี่คือคําแซลแล้วเราดูแลเราก็อมยิ้มไปด้วยแต่คนที่เขาดูเขารู้สึกไม่พอใจผู้หญิงคนนี้เอาอะไรมาฉีดให้คันแรงจองและแดนก็ไม่รู้และอีกอย่างการแต่งตัวไม่เหมาะสมต้องแต่งตัวมิชิตแล้วนี่อีก คือถ้าคุณเป็นมัคคุเทศทำไมคุณให้ลูกทัวร์เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วคุณซ้อนท้ายมัคคุเทศจริงๆคุณจะต้องเป็นคนขับให้ลูกทัวร์หรือไม่คุณต้องมีอีกคันหนึ่งแล้วขับนำเนี่ยฮะมันมีหลายจุดที่คนเป็นมัคคุเทศไกด์จริงๆเขารู้สึกไม่ใช่ละหรือคนที่เป็นร่อมใจฟูเขามองว่าเขาเคยใช้บริการไกด์แบบนี้ไม่ใช่ไกด์คุณต้องการหิวแสงหรือเปล่าแล้วการมาร่วมแจมในมื้ออาหารของลูกทัวร์คุณปิ๊กเวลาคุณไปท่องเที่ยวคุณเคยใช้ไกด์ไหมเคย <No? S 2> แยกกินใช่ไหมแยกกินคือเราไม่ได้แบบแอนตี้ไกด์คือจริงๆอยากให้ไกด์มาแจมกับเราได้แต่ในทางปฏิบัติไกด์เขาได้รับการร่ำเรียนมาว่าคุณจะต้องให้ความเป็นส่วนตัวกับลูกทัวร์โดยการคุณจะต้องปฏิเสธและแยกออกมากินต่างหาก<อ>ใช่ไหมคะแต่เนี่ยแจมมือเที่ยงมือเที่ยงแจมไป คือตัวแชเองดูไปไม่เป็นไรอยู่ในกลุ๊มเดียวกันแล้วทั้ง3หนุ่มเขาน่ารักอยู่แล้วเขาคงจะชวนกินแต่ตามหลักแล้วไกด์คุรปฏิเสธใช่ไหมคะแต่สิ่งที่แชรรู้สึกแปลกที่สุดคือมือนี้ค่ะคือมือที่จบทริปจบทัวร์กันไปแล้วปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ยังมานั่งร่วมโต๊ะ แล้วก็บอกว่าคุณสั่งไปเลยเดี๋ยวขอกินด้วยขอชิมชิมตรงนี้ชายรู้สึกแปลกเพราะคุณจบทิปไปแล้วแล้วทำไมคุณยังมาแจมอยู่นะคะตรงนี้ที่ชายรู้สึกแปลกๆกนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ยังมองพ์สติคตรงที่ว่าสามหนุ่มอาจจะชวนกินก็ได้เออเป็นไปได้เหมือนกันเออสุดท้ายแล้วเรื่องนี้ค่ะเอาจริงคอมเมนต์ด่าผู้หญิงคนนี้เยอะเหมือนกันจนกระทั่งทีมงานช่องเห็นกระแสแล้วนะคะก็เลยออกมาบอกว่าทางกายและบริษัททัวร์ออกมาขอโทษอย่างเป็นเรื่องเป็นราวกับทางบริษัทแล้ววันนั้นกายที่นําทัวร์ไม่สามารถ มาได้ก็เลยให้น้องที่เป็นเด็กเรือมาเป็นไกด์แทนนะคะและขอโทษสําหรับการทํางานของน้องที่อาจจะไม่ตรงตามการทํางานของไกด์ทำให้หลายๆคนอึดอัดแล้วก็ดูรบกวนการถ่ายทําของทางคันแลนดด้วยนะคะเสียใจอย่างยิ่งที่ทําให้ผู้ชมรู้สึกไม่สบายใจทีมงานช่องต้องขออาภัยเป็นอย่างยิ่งที่ไม่สามารถสื่อสารและอธิบายสถานการณ์ให้ผู้ชมได้ทราบอย่างถี่ถ้วในวิดีโอทั้งคันแลนพี่จองแล้วก็น้องแดน ไม่ทราบในประเด็นนี้และในคลิปทั้ง3หนุ่มสนุกสนานและแฮปปี้มากคุณเห็นความแบบโพสิทีฟของทีมงานไหมคะนะคือไม่ได้ออกมาปกป้องแทนนะแต่เขาออกมาเพื่อให้ทุกอย่างมันจบจะได้ไม่ดราม่าอีกใช่นะนะคะแต่เรายังไม่ได้ไม่ได้ยินหรือว่า,ายังไม่เห็นโพสต์ของผู้หญิงคนนี้นะว่ามีการออกมาขอโทษแล้วก็อธิบายตัวเองอย่างไรนะคะแต่สุดท้ายแล้วสมหนุ่มแฮปปี้อาจจะอึดอัดบ้างเวลาเขาไปถ่ายทําหลังๆพอเขาดังมากอะ่ะ ก็จะมีคนเข้ามาขอถ่ายรูปเยอะทําให้การท่องเที่ยวดูไม่เป็นส่วนตัวนะคะแต่ว่าตรงเนี้ยเชื่อว่าหลายๆคนก็เข้าใจอารมณ์ของสามหนุ่มเวลาเที่ยวก็จะไม่ไปรบกวนมากนักแต่ก็มีบางคนบางเคสเท่าะนั้นรวมถึงการใส่กล่องด้วยถ้าคุณเป็นไกด์จริงคุณจะไม่เอารองเท้าตัวเองใส่กล่องร่วมกับลูกทัวร์แบบเนี้ยค่ะแต่เขาออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่าไม่ใช่ไกด์ เป็นแค่เด็กเรือนะคะก็เข้าใจทุกมุมนะเอาจริงแล้วก็เข้าใจทั้งคนที่รู้สึกว่าไม่เคยชอบใจแต่อีกมุมหนึ่งก็คือถ้าเรามองว่ามันเป็นความสนุกสนานนะเป็นเรื่องของการอินเตอร์เทกกันไปนะีนะใน ยูทูบเบอร์ใช่ไหม,มในยูทูบเนี่ยก็ว่ากันไปเหมือนกันอนะ่ะมันมองได้หลายมุมหาเรื่องมองได้ <m uch> หลายมุมหนึ่งถ้าหากว่าเป็นเด็กเรือจริงอาจจะต้องมีการบอกกับลูกทัวร์ตั้งแต่แรกว่าคุณไม่ใช่ไกด์นะอ,อาจจะอ,ะอธิบายให้ลูกทัวร์ไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นสามหนุ่มนะอธิบายให้ลูกทัวร์รู้ว่าคุณไม่ใช่ไกด์แต่ตามกฎหมายแล้วถ้าไม่ใช่ไกด์แล้วมาทําหน้าที่ไก,กด์ะผิดกฎหมายนะแต่นี่ชี้แจงว่าไม่ใช่ไกด์นะก็จบกันไปสาหรับเรื่องนี้นะครับ